โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะป้อมพามาหาน้องเก่งบอลสีบ้านผู้ไม้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรมาโชว์ท่านผู้ชมบ้างนะคะไปดูกันนะไปให้น้องเก่งพาไปเลยนะจ๊ะข้างในเลยไปเลยเจ้าบ้านเดินนำเลยข้าพเจ้าตามมาไปพาไปดูกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามากันน่าจะ2เดือนแล้วมั้งครับ2เดือนแล้วไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมีเพิ่มเติมบ้างไหมช่วงนี้ก็มีไหมมีปล่อยไปบ้างแล้วก็รับเข้ามาใหม่บ้างไหมใช่รับเข้ามาใหม่บ้างครับดูท่านผู้ชมมาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างตัวโซนนี้ก็จะมีแบบมีแบบทำฟอร์มบ้างรับเข้ามาบ้างครับก็จะมีปัญหาไหมหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือมันฟอร์มมันเป็นไงฟอร์มมันตกฟอร์มตกใบเหรอใช่ไฟใบบางต้นใบมันจะเล็กลงอ๋อบางต้นใบเล็กลงถึงแม้ว่าเก่งมีตู้ก็มีฝนนิดหน่อยรอใช่เพราะว่าน้ำมันเย็นครั้งที่แล้วมาไม่มีตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้แบบว่าเริ่มมีตังค์แล้วเริ่ม โอเคเฮ้ย โบ๊ะบ้าตลอดเลยอันนี้ก็จะแบบอันนี้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะนางสุชาดาครับนางสุชาดาครับนางสุชาดาลักษณะโอ้โหอันนี้กัดเต็มที่ไหมกัดเต็มที่ไหมน่าจะจริงๆมันน่าจะกัดกว่านี้อีกเพราะว่าตรงนี้แดดไม่ถึงแดดไม่ได้แรงมากแดดครึ่งวันครับอันนี้นางสุชาดาอันนี้องคุลิมานเนาะใช่ครับใช่ไหมอันนั้นอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ ลูกไม้คุณเบิร์ตไม้คุณเบิร์ตใบอันนี้คืออันนี้ล่าสุดใช่ไหมใบสวยใบสวยผมว่าเม็ดมันเรืองแสงดีมันเข้มๆดีครับอือฮึๆๆคล้ายๆพวกพรพะล่วงเนาะอือฮึๆๆสวยงามอันนั้นข้างในก็จะเป็นบัวสวรรค์น่ะที่รอบที่แล้วอันนี้น้องฝ้ายเขาชอบครับอันนี้เขียวๆเนี่ยนะนี่เป็นนครพนมนครพนมเพราะตับจังหวัดเธอเก็บเยอะใช่อือส่วนนี้จะแบบฟอร์มไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เอามาสร้างใบ 2-3 ใบค่อยแบบไปว่ากันใช่ไหมแล้วก็ไปตู้โชว์อันนี้อะไรนะผสมไข่ผสมไข่แล้วก็พรมพิมานพรมพิมานครับนะคะผสมไข่กับพรมพิมานอันนี้ละเธออันนั้นลูกไม้นี่ลูกไม้อันนี้ก็คือเอามาทำฟอร์มเหมือนกันใช่ไหมเทวฤทธิ์ครับเอามาเทวฤทธิ์พวกนี้จะเป็นแบบเหลือ2ใบ3ใบอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบฟอร์มตกบ้างหรือว่าเอฟมาใหม่บ้างจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่หลังบ้านก่อนเหมือนเปลี่ยนโซนใช่ไหมใช่อยู่หลังบ้านโอเคอยู่หลังบ้านก่อนปึ๊บดูตรงนี้นะคะตู้นี้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันก็เอามาสร้างใบก่อนบางต้นก็ได้ทรงแล้ว อย่างต้นแรกต้นอะไรเอ่ยต้นแรกเป็นลูกไม้ครับลูกไม้ใช่รอบที่แล้วเราก็ถ่ายแต่เขายังไม่กัดขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ดูสิหัวเริ่มแก่แล้วกัดเจ็บมากเลยนะเนี่ยใช่ครับสีก็สีเลือดออกนะอย่าไปชี้ใกล้ครับเฮ้ยการเลือดออกขาวเขียวขาวเขียวมันมีดำแทรกเข้ามาด้วยดำแดงพี่เห็นเส้นเขียวๆตรงกลางตรงสะดึงอ๋อมันแบบมันจะเป็นแปลกๆมันจะเป็นพื้นใบของข้างในอันนี้อันนี้เชียงใหม่เชียงใหม่ครับเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่อ๋ออันนั้นสุดเก่งสุดเก่งครับเหมือนชื่อเธอเลยใช่ไหมใช่ชื่อดีมากเลยชื่อดีมากชื่อดีตัวนี้ชื่อดีดีนี่ชายชนเนาะแล้วก็เทพเทวฤทธิ์เทพเทวฤทธิ์นะคะเมื่อกี้เราเห็นเทพเทวฤทธิ์อันน้อยๆอันน้อยๆเขาเพิ่งรับมาใหม่หรือว่าเก่งค่ะมันเป็นกอผมแยกนานแล้วเทพเทวฤทธิ์เนาะโอเคปิดตู้ก่อนดีเนาะไม่ต้องเหมือนรอบที่แล้วก็คือเราต้องดึงสแลนใช่ไหมอันนี้คือแบบปกติจะให้แม่มาคุมให้อันนี้คือแม่สบายแล้วใช่ไม่ต้องคอยเดี๋ยวแม่เหนื่อยเดี๋ยวแม่เหนื่อยเดี๋ยวผมเสียเด็กดีเด็กดีผมเสียค่าจ้างเยอะโอเคอันนี้จะเป็นฟอร์มนอกตู้ใช่อันนี้จะเป็นแบบเอามาเก็บหัวแล้วครับให้เขาสร้างหัวสร้างหัวเก็บหัวใช่ปกติก็จะออกมาประมาณ2เดือนอ่าฮะประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนให้เขาสร้างหัวแล้วก็ขยายใช่พวกนี้ก็จะอยู่แบบรวมกันในตู้ต้นโตอ่ะอ่าฮะใช่แต่พอแบบต้นเล็กมันเริ่มไล่มาแล้วก็ uh-huh. เอาพวกนี้ออกมาสร้างหัว uh-huh. เริ่มแบบจะทำจำนวนละคือว่าถ้าเกิดอยู่นอกตู้อ่ะมันเขาเรียกว่าลงหัวไม้ลงหัวมันจะดีกว่าที่อยู่ในตู้ถูกไหมใช่ใช่
ในตู้เขาจะเลี้ยงใบในตู้เลี้ยงใบใช่พอข้างนอกข้างนอกเขาจะเก็บหัวอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคของเก่งเขานะคะก็คือว่าพอก่อนจะผ่าหรืออะไรก็คือเอาไว้ข้างนอกเพื่อให้เขาสร้างหัวใช่แล้วกรณีที่เอาออกมาจากนอกตู้แล้วมาสร้างหัวอย่างเงี้ยใบทิ้งไหมมีทิ้งบ้างมีทิ้งบ้างใช่ก็จะเหลือ2 3ใบ4ใบแล้วแต่เขาแต่ถ้าแบบใส่พวกจุลินทรีย์บ้างอะไรบ้างก็จะฟอร์มก็จะได้อยู่พอได้โชว์อยู่เต็งใช้ไหมพวกจุลินทรีย์ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวไข่เอาไข่ทำอ๋อโอเคก็คือมารอบนี้คือเพิ่มเติมคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่ารอบที่แล้วบอกว่าไม่อยากใช้อะไรอันนั้นจะเป็นในตู้ ไม่ได้ใช้อะไรอ๋อโอเคแต่ข้างนอกอ่ะบำรุงหัวเขาสักหน่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช่นะคะนะคะก็คือมันจะช่วยในเรื่องธรรมชาตินี่แหละใช้วิธีการธรรมชาติเนาะให้เขาแบบดูแบบสดชื่นนิดนึงไม่แบบไม่ดรอปมาอันนี้เห็นว่าอะไรนะอันนี้ลูกพญามนลูกพญามนครับเป็นลูกไม้นี่แหละเป็นลูกไม้นะคะเราก็ยังเรียกว่าลูกไม้เพราะมันไม่มีชื่อเนาะใช่ตัวนี้ด้วยอันนั้นด้วยอันนี้ด้วยป่ะลูกพญามนลูกพญามนแต่อันนี้พญามนอันนี้พญามนพญามนคือดำปี่เลยใช่ไหมใช่ก้านมันจะต้องดำปี่ใช่อันนี้เก่งแยกเองไหมอันไหนครับเนี่ยเก่งแยกออกมาจากนี้ไหมหรือว่าได้มาคนละรอบกันได้มาคนละรอบกันใช่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็ได้มาในนามอ๋อเขาบอกว่ามีมงคลอ๋อตอนเขาปล่อยอ่ะอ่าฮะใช่แล้วเห็นว่ามันแปลกๆดีผมก็เลยเอามันก็จะแบบปลายกลางใบอันนี้ก็คือเอามาเก็บหัวแล้วอือฮะเก็บหัวแล้วใช่ฟอร์มถ้าฟอร์มในตู้เขาจะสวยมากเลยอือฮะก้านคงจะตึงกว่านี้แหละใบคงจะตึงกว่านี้แต่นี่คือเขาอยู่ด้านนอกเราก็ได้แยกหน่ออือนี่ต้นน้อยๆนี่ออกมาแล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าได้หน่อประมาณ 5-6 หน่อแล้วเรามีแบ่งคนอื่นไปด้วยอันนี้ล่ะเธอขุมทองอันนี้คือแบบกัดสุดๆแล้วคือชมพูแบบนี้เหรออันนี้กัดแล้วใช่เพราะว่าพอเขาเริ่มโตแบบหัวแก่แล้วใบเขาจะเริ่มแบบเล็กลงไหมไม่กลมมันไม่กลมหรอไม่กลมแล้วเล็กลงด้วยไหมเพราะว่ามันลงหัวไงปกติพี่เห็นขุมทองใบมันล่มเลยอ่ะก็ใช่ใช่ถ้าเลี้ยงใบก็คือโตใบใหญ่มากเลยนี่คือผมเอามาปล่อยเพื่อเอามาปล่อยเก็บหัวเพื่อลงหัวโอเคอันนี้อะไรคะคุณลูกไม้ลูกไม้บ้านเขาสวยนะพี่มีฟอร์มอย่างนี้อยู่ต้นหนึ่งอของเมย์แหละเมย์เลือกให้ของคุณเมย์ใช่ค่ะจะมีต้นที่เป็นจุดๆแบบนี้แล้วก็สีเปิดๆหน่อยไม้เขาอันนี้อะไรคะอันนี้พี่ลืมชื่อนพเก้านพเก้าของเมย์พี่ก็ไปถ่ายมาติดด้วยเนี่ยฮะผมติดอัลไซเมอร์ด้วยฮะพี่ลืมผมก็ลืมไงนั่นเด็ดนั่นแหละมันเป็นปัญหาของเราอะคือพอมันเยอะปุ๊บก็ลืมชื่อนะอายุก็เพิ่ง23เองผมเนี่ยแกตัวเลขสลับกันบอกมีนพเก้าเอามาสร้างหัวนพเก้ายังไม่มีต้นฟอร์มสวยนะผมเอามาเก็บหัวหมดเลยคือเก็บหัวเราไม่เน้นฟอร์มนะคะก็คือให้เขาลงที่หัวเนาะอย่างอันนี้คือนางรักโสดนางรักโสดนะนี่นะคะแบบใบเขาจะแบบเอียงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นคือเน้นหัวนี่คือไม้ลงหัวของเขาทั้งหมดเลยนะคะเราจะทำฟอร์มก็ได้เอาออกมาส่วนด้านอาหารเขาหน่อยส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเป็นไม้ที่ผ่าไม้ที่เขาผ่าเองผ่าเองเป็นจะเป็นนี่เนี่ยครับก็จะเรียงๆกันก็จะมีพญามนที่เคยผ่าไว้แล้วมีผมพิมานไซส์จิ๋วๆอย่างเงี้ยปล่อยราคาเริ่มต้นประมาณที่เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไปปล่อย500นะรอใช่อันนี้ก็ปล่อย 1,000 ถึง 2,000 นะครับ 1,000 ถึง 2,000 ใช่เริ่มต้นสตาร์ทประมาณ500ครับใช่ประมาณ500นะคะแล้วแต่ต้นส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นสูตรของเขาแหละในการใช้อิฐใช้อิฐมอนทุบละเอียดแล้วก็ผ่าเอาไว้อย่างนี้นะคะใส่กล่องไว้แบบนี้เลยนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวของเขาก็จะเรียงกันไปอย่างนี้เลยเป็นบอลจิ๋วๆของเขา บอลจิ๋วหรือไม่จิ๋วเธอก็ใช้เป็นดินเลยใช่ไหมในการปลูกแบบไม่ใช่ว่าแบบอันเล็กๆน่ะยังไม่ใส่เต็มหรือว่าสูตรเดียวกันกับต้นใหญ่ก็กล้ามปูเหมือนกันใช้สูตรเดียวนั่นแหละ
ที่บอกก็คือดินสวนทศกัณฐ์นะดินสวนดินสวนสูตรทศกัณฐ์ดินสวนของดินสูตรของสวนทศกัณฐ์เออดินสูตร30บาทต่อ1ถุงเออเรามาดูด้านนี้กันหาดินหาใบกล้ามปูยากในเมืองโอเคไหมต้องไปซื้อมาดูตู้นี้กันนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตู้4นิ้วกระถาง4นิ้ว4นิ้วเก่งเขาจะแบ่งบอลสีเป็นตามไซส์กระถางนะเก่งแล้วก็ตามประเภทด้วยตามประเภทจะได้ไม่งงถ้าตัวถ้าในตู้นี้คือน่าสนใจสุดคือตัวไหนน่าสนใจคนอ่ะให้เจ้าของบ้านชอบแล้วกันชอบต้นไหนผมชอบไม้ผมอ่ะเนี่ยว่ามาอันนี้คือผมได้ลูกไม้มาแล้วได้ลูกไม้มาผมว่ามันสีสวยดีสีสวยชมพูชมพูแบบแล้วก็กัดเม็ดสีแดงด้วยนะใช่ผู้ชายชอบสีชมพูหมายถึงคุณน่ะเหรอหมายถึงคุณน่ะเหรอใครก็ชอบมันหวานดีอันนี้คือใบสีชมพูก็ล่าสุดคือใบใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้ใบใหม่อันนี้ในในพอร์ตเล็กก็จะมีอยู่ที่ผมผ่าไว้ใช่ได้เยอะอยู่อันนี้คือผ่าเองไหมผ่าเองผ่าเองด้วยเป็นมันเป็นลูกไม้แล้วตัวเอามาผ่าเป็นลูกไม้ใช่ผมจะคัดผมจะชอบเก็บลูกไม้แล้วผมก็จะมาดูฟอร์มว่ามันน่าจะพอมีจำนวนแบบให้แบ่งคนอื่นหรือเปล่าถ้าผมก็จะคัดสวยของผมอะผ่ากี่รอบผ่าไปรอบนึงอยู่ผ่ารอบเดียวอยู่ถ้าเกิดว่าผ่าสัก 2-3 รอบแล้วนิ่งก็ขอชื่อได้ถูกไหมชื่อได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนอยู่เนาะมีขั้นตอนอยู่แต่ว่าอยากตั้งว่าสาวโคราชนะเพราะว่าสาวโคราชยังไม่มีใช่ไหมใช่อ๋อสาวโคราชอันนี้ว่าไปอีกสเต็ปนึงเนาะใช่เออก็จองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเออจองผ่านช่องป้อมเลยได้ช่องป้อมชนฝุ่งนะคะแล้วมีช่องรองอีกบอลสีบ้านป้อมเดี๋ยวรองลง2ช่องเลยสุดหลักฐานเอออ่ะโอเคนี่จะมีตู้ไหนอีกเด็ดๆของเรามันจะมีตู้นี้ที่ขึ้นมาจากพอร์ตเอ้ย2นิ้วครับก็จะเริ่มทำเป็นกระถาง3นิ้วก็จะเรียงเหมือนเดิมชายชนก็จะมีต้นที่ผ่าไว้เหรอครับผมทองด้วยใช่ไหมเห็นผมทองใช่ปะอันนั้นใช่นั่นผมทองอุ้ยอันนี้มนสวรรค์ปะมนสวรรค์ครับมนสวรรค์นี่ซึ่งแบบงงมากว่าผมไปผ่าตอนไหนเออแล้วทำผ่าแล้วตกลงมันขึ้นมาตอนแรกผมนึกว่าบอลอะไรนะทีนี้พอมันขึ้นมาฟอร์มเนี่ยมนสวรรค์นี่แล้วเธอไปผ่าตอนไหนผมไม่แน่ใจว่าผมเคยมีนานแล้วใช่อาจจะเคยไปผ่ามันเหมือนกันเอ้ามีงี้ด้วยเหรอวะเคยผ่านานแล้วแล้วมันแบบเน่าอ่ะแต่ก่อนอ่ะอาจจะเหลือแบบชิ้นเหลือมาหรือเปล่าใช่สรุปแล้วมันขึ้นใช่ๆขึ้นต้นเดียวด้วยเออแล้วต้นแล้วต้นใหญ่ยังมีอยู่ไหมมนสวรรค์ต้นใหญ่ยังมีต้นใหญ่ยังไม่มีใช่ไหมต้นใหญ่เพิ่งผ่าไปอีกรอใช่แปลกเลยเป็นอันนี้อะไรอ่ะน่ารักมากอันนั้นดารานพรัตน์ครับดารานพรัตน์แล้วก็อันนี้เทพอัสลาใช่เนี่ยจิ๋วๆอย่างนี้คือปล่อยหมดเนาะก็มีเอาไปปล่อยบ้างแต่ถ้าแบบลูกไม้ที่ยังแบบเพิ่งทำจำนวนก็ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยก็จะมีตรงเนี้ยลูกไม้ตรงเนี้ยลูกไม้กับตัวนั้นนี่สาวโคราชสาวโคราชว่าที่สาวโคราชใช่ไหมที่สาวโคราชเออเด้อนางเด้อนางเด้อปราบไปตายแล้วเขาก็รู้หมดสิรู้แล้วแหละเขารู้แต่คลิปแรกแล้วแหละว่าเก่งเป็นคนยังไงคนดีนะมีหลายรายการนะคะมาหาน้องเก่งของเรานะคะใช่ครับแล้วก็จะไม่มาอีกเลยนอกจากช่องป้อมช่องป้อมอะไรนะครับป้อมนาฬิกาเพื่อนไม่ใช่แกนี่แล้วช่องฉันปิวเออป้อมชนปุ่งนะคะอ่ะอันนี้นะคะตู้นี้ของเขามีแต่สวยๆนั้นเลยก็เหมือนกันเลยมันเป็นมันมีอย่างละต้นอ่ะผมก็เอามาเรียงไว้อันนี้ก็เป็นต้นที่เอาไปเก็บหัวอันนี้มันเป็นนอมันต้นที่เอาไปเก็บหัวที่ว่าเอาไปเก็บหัวเก็บหัวนี่แหละนี่แหละคือตัวนี้ตัวนี้เลยครับเขาเรียกอะไรนะมิ่งใช่ตอนเขาปล่อยมาเขาบอกมิ่งมงคลใช่ผมก็ไม่รู้แหละมิ่งมงคลแต่มันเหมือนป้ายชัดดี
เฮ้ยแปลกดีใช่มันแปลกดีกยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยอันเนี้ยพี่แอบเห็นบอนกาบอ๋ออันนี้เป็นพรณพันธ์ครับพรเลยนะคุณพรณพันธ์พรณพันธ์พรณพันธ์พรณอ๋อพรณเป็นพันเลยใช่พรณพันธ์เป็นบอนกาบเหรอเป็นบอนกาบรุ่นใหม่เหรอรุ่นใหม่ไหมผมไม่แน่ใจสวยอ่ะสวยมากสวยผมเห็นชื่อมันพอดีเออใช่ใช่คือพรณพันธ์น่าจะเหมือนเคยได้ยินชื่อเอฟมาใช่ไหมใช่เอฟมาใช่ไหมเอฟมาพรณพันธ์สวยมันเป็นบอนกาบแหละทุกคนก็คือช่วงนี้เหมือนแบบบอนกาบทุกคนแบบชอบไงมีความชอบน่าจะมาแรงประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้อะไรอันนี้ลูกไม้ลูกไม้อาจารย์บรรลบเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลเลยอันนี้เอฟมาครับลูกไม้อาจารย์บรรลบพอเขาปล่อยปุ๊บผมก็ตะคุบเลยตะคุบเลยเนี่ยใช่เงินค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็วิ่งไปหามาใช่ปวดเลนแต่สวยมากแต่สวยมากเลยใบใหม่เขาแบบด่างหมดเลยอะด่างขาวทั้งใบเลยเป็นลูกไม้ด่างครับเมื่อกี้ที่วางอยู่อะพี่เตะตาเลยตั้งแต่แรกใช่โอ้ยังว่าไหนตาเป็นไรไหมเขียวไหมเขียวไหมไม่เขียวนี่ลูกไม้อาจารย์มันลบนะคะสวยงามมากผมแบบเข้าตาเข้าตาเมื่อกี้วางอยู่เนี่ยคือจะทักอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันเด่นจังเด่นเด่นกว่าเขาอุ้ยอันนี้ชินน้ำมันชอนต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็กคุณปล่อยไหมต้นนี้ต้นนี้ถ้ามีคนซื้อก็ปล่อยปล่อยเท่าไหร่สามพันสามพันก็ปล่อยสามพันใช่ไหมชินวัญชรต้องมีอันนั้นเท่าไหร่ต้องมีอันเท่าไหร่อ่ะอับสอนอับสอนเท่าไหร่อับสอนมีต้นเดียวเหรอมีต้นนี้ต้นเดียวเหรอมีต้นเดียวเฮ้ยจริงเหรอพี่เห็นตั้งหลายต้นไม่ใช่อ้าวนั่นไม่ใช่มันคือความใกล้เคียงของอับสอนสวรรค์คือมีอะไรบ้างบอลที่ใกล้เคียงอับสอนสวรรค์เหรอทรัพย์เจริญมั้งทรัพย์เจริญใช่ไหมใช่มีทรัพย์เจริญมีในบ้านไหมที่แบบมันมีใกล้ใกล้เคียงกันตัวที่ใกล้เคียงกันเนี้ยตัวใกล้เคียงกันเหรออือฮึมันมีทรัพย์เจริญแต่มันอยู่ตู้นูนใช่โอเคเดี๋ยวเราเพราะว่าทรัพย์เจริญพอมันเริ่มโตแล้วใบมันจะไม่กลมมากมันจะเริ่มใบจะรียืดออกแต่ว่าไม่รีมากมันก็ยังมนอยู่บางคนก็บอกว่าเป็นกับสอนสวรรค์ใกล้เคียงกันอ๋อมันแค่ใกล้เคียงกันที่พี่มองเห็นเนี่ยบางอย่างมันก็อย่างอันนี้กับอันนี้มันก็คนละอย่างกันคนละอย่างใช่คนละอย่างต้องอยู่ถ้าคนเลี้ยงบอลก็จะรู้แต่ถ้าแบบคนไม่เคยเลี้ยงอ่ะก็จะบอกว่ามันก็เหมือนกันแต่ถ้าดูกับมันก็เหมือนคนอ่ะแบบเหมือนฝาแฝดที่แบบเราคนเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะเขาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอยู่ตัวนี้อะไรอ่ะอันนี้สีกาญจนาพิเศษสีกาญจนาตั้งแต่รอบที่แล้วที่ต้นเล็กๆใช่ต้นนั้นไหมใช่ต้นนี้จริงด้วยไม่ไปหน่อยนึงใบไม้ไปนิดนึงนะคะสีนี่สีกาญจนาอันนี้ใบใหม่นะครับอันนี้ใบไม่ใหม่ฮะอันนี้อะไรอะคะเนี่ยอันนี้เป็นรัศมีเงินตากล้องถามว่าอะไรคะรัศมีเงินครับรัศมีเงินใช่แต่เจ้าของสวนไม่มีเงินไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดมีแต่เงินแห้งมีแต่เงินแหวงตากแดดอยู่ตากแดดอยู่อันนี้คือโหชายชนเขาเป็นตับเลยนะฝั่งนี้ชายชนเขาเป็นเทียบเลยอะกับพันดาวป่ะใช่ชนพันดาวครับนั่นเจ้าจักรพรรดิอันนั้นเจ้าจักรพรรดิแดงๆเนี่ยนะใช่มันไม่ด่างแต่ว่ามันต้นนี้เพิ่งมาด่างนี่ต้นนี้เพิ่งมาด่างเจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ตรงแถวกลางคือเหมือนเดิมเป็นเทพเทวฤทธิ์เทพเทวฤทธิ์จะอยู่เยอะแยะเลยตามตูต่างๆอ๋อเทพเทวฤทธิ์เยอะแล้วก็ชายชนผ่าเองมั้ยชายชนมีเอฟมาบ้างแล้วก็เอฟมาบ้างผ่าเองบ้างผ่าเองบ้างแล้วก็อันนี้พันดาวเนาะพันดาวครับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อันนี้ก็จะอย่างละสองต้นทศกัณฐ์ลูกไม้พญามุนท้าวสุรนารีท้าวสุรนารีอยู่ด้านในนะคะเป็นบอนของจังหวัดนครราชสีมาทศกัณฐ์มีสองต้นเหรอคุณทศกัณฐ์มีอีกหนึ่งสองใช่ไหมอยู่ในตัวเมื่อกี้ตู้ต้นเล็กอ่ะกระถาง4ครับอีก3ต้นรอแล้วก็อันนี้ต้นนึงตรงนี้แล้วก็น่าจะอยู่ในพอร์ตด้วยอือฮ
เดี๋ยวราคาเท่าไหร่ค่อยว่ากันเพราะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ขายให้อ๋อได้ได้โอเคมาอันนี้ตู้นี้มาชมกันนะคะทุกท่านนี่ก็จะเป็นแบบมีอย่างละต้นก็จะเหมือนแบบไล่เก็บเปียพันธุ์อย่างเงี้ยครับก็จะดูในฟอร์มดีก็จะไปตู้เนี่ยพันธุ์เรื่อยๆท่านดูตัวแรกเลยต้นแรกเลยนะคะตรงนู้นต้นแรกเลยคืออันนี้คือแสนสรานลมแสนสรานลมมันต่างจากแสนคำแมนอะไรแสนคำแมนยังไงใบมันกลมกว่าล่อใช่แสนสรานลมใช่พื้นใบมันจะพื้นใบมันจะออกขาวกว่าแล้วก็ใบกลมเนาะอันที่สองมันก็แพงมาจากเศษข้าวเมียนครับอ๋อแพงอ๋อโอเคโอเคเหมือนนางไหมกับพระนครอ่าเพราะมันแผงกลมกับอีกแสนสรานลมก็คือแผงมาจากแสนคำแมนนะคะคือใบกลมแล้วตัวใบไผ่นั้นเป็นอุษามณีอุษามณีสวยจังเลยเริ่มกัดแล้วเนาะกัดสีสวยเริ่มกัดแล้วจะออกชมพูแน่เลยใช่ผมเคยไปเห็นภาพมันโอ้สวยแต่ว่าเวลาเราซื้อต้นเล็กอ่ะมันจะเขียวๆนะบางคนก็เวลาเขาขายก็ไม่รู้ก็ไม่ซื้อมันเขียวอันข้างในอ่ะเป็นลูกไม้ลูกไม้ลองเก็บดูฟอร์มสักหน่อยครับก็ออกชมพูอีกแล้วสงสัยชอบลูกไม้ชมพู ออกแต่ชมพู อ๋อส่วนนี้คือเจ้าของสวนเป็นผู้ชายสายหวานระวังน้อง อันนี้ก็ชมพูเวลาคนถามหาเขาจะชอบชมพูใช่ฉะนั้นก็อะไรนะบัวสวรรค์นั่นแหละเออเขียวๆเนี่ยล่ะอันนี้แม่กองเลมอนแม่กองนะคะแม่กองก็ไล่มาเลยอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้ตัวขาวๆด้านในอะไรคะคุณเอกราชครับเอกราชใช่อันนี้เราเห็นอันนี้คือมัคขวานไหมตัวนี้มัคขวานรังสรรค์มัคขวานแตกต่างจากพรหมฤาษีตรงที่ว่าพรหมฤาษีก้านมันสีแดงนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเห็นก้านสีแดงใช่เห็นพรหมฤาษีของเก่งแล้วก็คือก้านแดงนะคะตัวใบไผ่ด้านในล่ะคุณลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เหมือนกันผมชอบเก็บแบบถ้าผมไปเจอลูกไม้ส่วนไหนสวยๆผมจะชอบเก็บเออสู้ไม่ยั้งเหมือนกันสู้ไม่ยั้งเวลาเจอเวลาชอบสู้ไม่ยั้งเออมูลค่านับไม่ถ้วนนะคะข้างบ้านเขาเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยนั่นก็ขาย3ตู้ซื้อ3ต้นประมาณนี้ครับขาย3ตู้ซื้อ3ต้นโอ๊ยอันนี้รู้สึกมันด่างขึ้นมั้ยด่างขึ้นรอบที่แล้วไม่เท่าไหร่อันนี้ชื่ออะไรนะคุณอันนี้ชื่อเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านรอบที่แล้วเรามาน้องยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นี่ใบใหม่เปิดมาสวยนะครับสวยแล้วนะเออดีงามอันนี้ล่ะคุณคือด่างมั้ยลูกไม้มันด่างมันออกด่างมั้ยไม่ใช่ด่างไม่ใช่ด่างใช่มันเป็นบอลแบบมันจะเริ่มกัดสีออกขาวกัดพื้นใบออกขาวเรื่อยๆเหมือนพวกเมืองเพชรครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พัทยารอใช่ใบกลมๆกลมๆชมพูนั่นลูกไม้ไหมอะไรอันนั้นลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันอันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้เยอะแต่นี่จะเป็นลูกไม้เพราะว่าเขาเก็บตามฟอร์มสวยลูกพญามนที่อยู่ตรงนั้นนะครับแผงใช่อันนี้มันจะลูกต้นนั้นแหละต้นนั้นผ่าแต่เพราะคือก้านมันต้องดำใช่ป่ะที่เราคุยกันใช่ถ้าก้านไม่ดำก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่พยายามไม่ตรงไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคไปตู้นี้มีอะไรบ้างเอ่ยตัวเลี้ยงหนึ่งหน้ากระดานตัวเลี้ยงหนึ่งของเขาแล้วจะมีธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วครับธาตุบางแก้วมี2ต้นธาตุบางแก้วมี2ต้นสองฝั่งโขงต้นหนึ่งสองฝั่งโขงที่เป็นแดงๆใช่ไหมใช่สองฝั่งโขงนะแล้วก็ด้านในคืออันนี้เมืองหนองคายเมืองหนองคาย2ต้นเลยเหรอใช่ต้องมี2ต้นถ้าอยากได้ตัวไหนต้องมี2ต้น ต้องมี2ต้นนะสวยๆอันนี้แบบชอบถ้าเข้าไปเจอภาพนี้ชอบอยากได้ต้องได้จัดซะหน่อยต้นเดียวไม่ได้ต้นเดียวไม่ได้ต้อง2ระดับจานเก่งต้อง2โอ้โหมาดูฟอร์มสุดเลยต้นแรกต้นอะไรคุณต้นแรกเรียกทรัพย์ครับเรียกทรัพย์ต้นที่2 2ธาตุบางแก้วเหมือนกันธาตุบางแก้วต้นที่3ละต้นที่3ล่ะอันนี้ลูกไม้ที่คุณถือถ่ายเมื่อรอบที่แล้วนี่ลูกไม้ใช่อุ๊ยใหญ่ขึ้นเยอะอยู่นะเก่งเพราะว่าตอนนั้นเก่งถือมันไม่ก้านไม่ยาวขนาดนี้ใช่มั้ยอันเนี้ยสีเทพารักษ์
สีเทพรักษ์ใช่สีเทพรักษ์พญามนพวกนี้ถ้าไม้ทรงเนี้ยต้องเป็น2ชื่อ3ชื่ออันนี้ก็ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้แต่ตัวเนี้ยที่น้องปิ่นถามอันเล็กๆอ่ะใช่อันนี้รัศมีเงินรัศมีเงินใช่เออรัศมีเงินอันเนี้ยที่หนูถามที่มันเป็นใบขาวทำไมคุณตากล้องชอบแบบไม้เข้มๆชอบเข้มๆใช่ไหมตากล้องต้องไม้เข้มๆเออไม่ต้องซื้อแล้วแหละมานี่ตู้ต่อไปตู้นี้อะไรบ้างคุณตู้นี้ก็มีเศรษฐีพันล้านอันนี้ใช่ไหมเศรษฐีพันล้านจริงๆมันต้องเป็นบอลด่างๆหน่อยแต่ว่ามันด่างนะตอนซื้อมาด่างด่างใช่แต่ว่าเราไม่ซีเรียสเพราะว่าเขามีเชื้อด่างอันนี้ก็เคยด่างอันนี้เคยด่างยอดมงกุฎยอดมงกุฎใช่เพราะฉะนั้นใครมีไม้ด่างอย่ามาฝากผมเลี้ยงนะพูดเหมือนไม่เมย์เลยแต่เรารู้ว่ามันมีเชื้อด่างเออมันมีแหละเดี๋ยวมันจะออกเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอันนี้ก็ใช่นพเก้านะคะเออนะคะแล้วก็พญามนอาจารย์ดำเลยอย่างนี้ตัวเนี้ยชายชนเขาป้ายสุดเลยนะชายชนป้ายดีดีอันนี้ผ่าไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยจอมเอออ๋อนี่ไม้จอมใช่ใบก็ยังสวยยังสวยอยู่เอออันนี้ละจ๊ะอันนี้ก็สองฝั่งโค้งสองฝั่งโค้งก็จะมีต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่อยู่ตรงตู้แรกเลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วก็อันนี้คืออีกต้นนึงหรือว่าผ่าแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่ผ่ายังไม่ผ่าใช่ไหมถ้าแล้วน้องคนนั้นชมพูทวีปชมพูทวีปชมพูทวีปเออแล้วก็ใกล้ๆของชมพูทวีปอุ้ยสวยอ่ะสุดปรารถนาสุดปรารถนาเหมือนใบเล็กลงกว่ารอบที่แล้วไหมอ๋อไอตัวเนี้ยตอนนั้นมันอยู่ตู้นึงทีเนี้ยลืมปิดสแลนมันไหม้ทั้งตู้เลยโอ้ตายแล้วแต่ขึ้นมาใหม่ละสองใบอ่าฮะอ๋อเธอก็เลยเอาออกเลยใบที่มันไหม้ใช่ผมตัดออกเลยอือแล้วก็ฟอร์มใหม่ไม่เป็นไรบอลมีหัวอันนั้นคืออันนั้นก็ลูกไม้เลยลูกไม้ลูกไม้สวยสวยแต่กองบอกสวยเข้มอีกแล้วชอบเข้มเข้มชอบเข้มเข้มแล้วก็ชายชนนะคะไปต่อเลยไปต่อสิเป็นยังไงกันบ้างมาอัปเดตบอลสีบ้านผู้ไม้ของเราก็อันนี้ตู้อันนี้ตู้เล็กพื้นที่เราจะไม่ให้เหลือ เราจะเอาให้หมดข้างบ้านนี่โหจัดเต็มเลยอันนี้อันแรกเทพเทวฤทธิ์เทพเทวฤทธิ์ใหญ่ของตัวเองอ่ะเทพเทวฤทธิ์เยอะมากเยอะครับแล้วก็อันนี้พันดาวพันดาวนะคะนี่พญานาคราชพญานาคราชนั่นเองนะคะสวยงามสวยงามสวยหมดแหละบอลบ้านเขาอะในแค่3ตัวเนี่ยตู้เนี่ยเออตู้จิ๋วก็คือพยายามใช้พื้นที่ให้มันแบบเต็มที่เนาะใช้ตังค์ให้เต็มที่ด้วยคุ้มพื้นที่คุ้มมากตู้นี้ก็จะเป็นเจ้าพญานามื่นนะคะเจ้าพญานามื่นก็กับอสงไขยเนาะที่รู้กันอยู่ก็คืออสงไขยแผงไปจับเจ้าพญานามื่นครับแผงกันไปแผงกันมาเนี่ยนั่นแหละอันนี้ข้างๆก็ลูกไม้นะคะแดงๆล่ะอันนี้เทพเทวาป้ายเทพเทวาป้ายแดงป้ายแดงนะคะอันนี้มงคลทรัพย์มงคลทรัพย์เอ๊ะที่เธอบอกว่าคล้ายอะไรนะมงคลทรัพย์ที่ว่าใครอะไรนะเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันเก่งแค่30เองพี่สี่อะไรที่ว่าใครเมื่อกี้ผมพูดเนาะแกนั่นแหละเออแล้วก็นี่อะไรอันนี้เศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณนะคะแดงๆนี่แหละนี่อันนี้ขุมทองอ่ะบางใหญ่แล้วก็บางเคไม่ใช่ศิลาเพชรศิลาเพชรมี2ต้นใช่มั้ยมีต้นใหญ่อยู่ด้านหน้าที่เราเห็นกันใช่พวกนี้ก็จะแบบพอมันโตแล้วก็ผมก็จะทยอยผ่าก็จะมีจำนวนเนี่ยกรณีใบแห้งๆอย่างเงี้ยอยู่ต้องเอาออกไหมถ้ากรณีใบแห้งๆอย่างนี้นะครับครับเราทำไงดึงออกดึงอย่างนี้ดึงลงข้างล่างดึงลงข้างล่างให้มันแต่ถ้ามันยังไม่แห้งแล้วมันแค่แบบอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ดึงได้ไหมอ่ะเราไม่ได้เอาฟอร์มอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้นะคะดึงตรงนี้จะเป็นขนาดหัวมันนะหรอเนี่ยเออนี่ๆท่านผู้ชมน้องเก่งบอกว่าเนี่ยเวลาดึงออกมานั่นคือไซส์ของหัวเราจะรู้เลยว่าหัวมันใหญ่หัวมันใหญ่แบบนี้เฮ
ัวคือไซส์ของหัวใช่ป่ะนะครับคือมันคือรอบใช่ตรงเนี้ยโอเคคือดึงใบออกมาก็ได้ความรู้ด้วยนะคะก็คือรู้จะรู้ว่าขนาดของหัวมันเท่าไหร่ก็คือตอนจังหวะเราดึงออกนั่นแหละตู้นี้ตู้หลังบ้านตู้หลังบ้านตู้หลังบ้านมีอะไรบ้างคะคุณมีลูกไม้ลูกไม้อันนี้ก็จองชื่อไว้ทุ่งสำริดจองไว้อยู่ว่าที่ใช่ไหมว่าที่ว่าที่ว่าที่โอเคบอลกาบบอลกาบด้วยนี่ก็ลูกไม้เป็นลูกไม้แต่เป็นบอลกาบลูกไม้บอลกาบอันนี้เป็นลูกวังทองลูกวังทองผสมมหาชนกฮะแล้วก็อันนี้ก็พันดาวแล้วก็เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีอันเนี้ยสวยอ่ะลายไทยมากเลยคุณอันเนี้ยลูกไม้เหมือนกันแต่ติดลายไทยอ่ะลูกไม้ผมเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะเยอะใช่ไหมเยอะผมชอบเก็บแต่ว่าดูฟอร์มมันว่าต้นไหนแบบพอตั้งชื่อได้ไหมก็ขอจองชื่อก่อนอ่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องเก่งนะคะบอลสีบ้านภูมิไม้มากๆเลยนะจ๊ะที่พาพี่ป้อมมาชมบอล นะคะว่าเออรอบนี้เป็นยังไงบ้างเนาะครับผมฝากอะไรให้ FC ทุกท่านสำหรับบอลสีหน้าหนาวดูแลกันยังไงดีจ๊ะสำหรับบอลสีหน้าหนาวนะครับก็คือแต่มันก็ประเทศไทยเนาะมันหนาวมันก็หนาวแป๊บเดียวหนาวแป๊บเดียวบอลมันอาจจะสะดุ้งนิดหน่อยครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นใบใหม่ขึ้นมาไม่ต้องใจบางเนาะใช่มันบอลมันเป็นบอลมันเป็นพืชหัวไม่ต้องกลัวถึงแม้ทิ้งใบยังไงหัวก็ยังอยู่ทิ้งใบหัวยังอยู่โอเควันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะครับผมเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านแล้วครับเหรอคะนี่อันนี้ไม่ใช่บ้านคุณเหรอคะอ๋ออันนี้บ้านผมโอเคสวัสดีค่ะ